นับสนุนโดย Redesign เริ่มต้นของผมในวันนี้เลยก็ไปพบกับคุณนุ้ยแล้วก็หมอเบิร์ตเพื่อไปปรึกษาในเรื่องของการที่ถ้าเกิดเราจะปลูกผมมันแตกต่างจากวิธีกรรมอื่นๆที่เขามีกันมาจนถึงปัจจุบันยังไงบ้างจริงๆความคอนเซิร์นเรื่องผมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยถ้าเกิดคนจำได้นะครับตั้งแต่ผมแบบวัยรุ่นเนาะก็จะมาแบบผมยาวเลยคือแม่จะปล่อยผมยาวผมก็จะอยากโศกอะไรเงี้ยตัดผมที่ร้องไห้อะตอนเด็กคือจะเป็นคนที่รักผมมากแล้วก็จะมีความเป็นห่วงไม่อยากให้ผมแบบว่าหลุดร่วงไม่อยากจะสภาวะหัวร้านไว้ง่ายๆคืออยากกลับไปวัยนั้นอีกครั้งเพราะว่าคุณแม่ชอบให้ผมไว้ผมยาวแล้วเท่าที่นุ้ยเห็นปัญหาของพี่คิดเหมือนเป็นเบบี้แฮร์ใช่คือผมเนี่ยเป็นคนที่จริงๆมีเบบี้แฮร์เยอะมากมีลายผมเยอะมากแล้วคือมันเกิดเมื่อปีที่แล้วที่มันมีเรื่องของงานเนาะที่มันแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีผมเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ในเรื่องของการ process ที่ทำแหละแล้วผมเป็นคนเส้นเล็กมากแล้วคือเวลาดึงออกมาเนี่ยร่างผมแบบแทบจะเป็นแค่จุดอะผมก็รักษามันมาได้40กว่าปีเนาะ แต่แบบว่าพอมาตรงเลยที่มันแบบมันเป็นแบบว่าด้วย process ด้วยที่มันเรียกไม่ได้มันเป็นเรื่องของเคมีคอลพอมันโดนไปปุ๊บโหมันหลุดแบบเป็นกระจุกเลยแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีลายผมเริ่มกลับขึ้นมาต้องถามนิดนึงก่อนด้วยว่าแบบพี่คริสมีประวัติครอบครัวพันธุกรรมในบ้านคุณพ่อคุณตาครับปู่ไม่เคยเจอแต่คุณตาจำความได้ก็ไม่เหลือครับคุณพ่อก็อยู่นิวยอร์กเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออากาศหรือเปล่าแต่ก็ไม่เหลือเหมือนกันแต่ว่าพอมาถึงเราผมคิดว่าแต่แม่ผมเยอะผมคิดว่าเอ้ยขอให้ได้เจเนติกแม่แล้วกันก็เลยกลายเป็นโรคหน่อยเป็นโรคแบบว่าแล้วตอนเด็กผมยาวก็จะแบบหวงผมมากอะไรเงี้ยจะแบบว่ากลัวหัวล้านมากอะไรแบบนี้ครับซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซีเรียสค่ะเพราะจริงเรื่องปัญหาผมร่วมของผู้ชายนี่คือเมื่อก่อนแบบจริงๆผู้ชายวัย20กว่าๆบางทีก็ไปเยอะแล้วเหมือนกันหลายคนอะไรเงี้ยผมก็พยายามดูแลมาแบบให้มากที่สุดเพราะว่าเคยเห็นที่เขาแบบไปเปิดหนังแบบว่าน่ากลัวมากอะที่มันเห็นเป็นแบบเป็นรอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่ต้องบอกก่อนอย่างนี้ค่ะว่าเทคนิคการปลูกผมเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยที่อย่างแบบ10-20ปีมันคือการปลูกผมที่จะมี2วิธีคือวิธีอย่างแรกคือวิธีผ่าค่ะที่ต้องผ่าหนังศีรษะทางด้านหลังออกมาก่อนที่จะมาซอยเป็นกอผมเส้นเล็กๆแล้วให้เอากลับมาปลูกเข้าไปเทคนิคนั้นข้อดีคือได้ผมทีนึงเยอะก็จริงแต่ว่าข้อเสียคือเวลาที่เรามีแผลผ่าก็ต้องมีแผลเย็บซึ่งเท่ากับว่าถ้าเป็นแผลตรงนั้นแล้วคือถึงมาปลูกข้างหน้านี้ขึ้นไม่ขึ้นเราก็ไม่รู้แหละอยู่ที่การดูแลใช่ไหมที่ได้ยินมาแต่ว่าแผลเป็นตรงนี้ก็จะถาวรอยู่ตลอดชีวิตเลยกินเฮดหรือว่าโกนหัวก็จบเห็นเป็นเส้นยาวๆแน่นอนครับอันนี้ผมขอถามในที่แบบเป็นทางการนิดนึงนะมั้ยเป็นความสงสัยของผมทำไมผมคนเรามันต้องร่วงจากข้างหน้าไปกับไข่ดาวข้างบนแล้วทำไมตรงนี้ไม่ไปเขาเรียกอย่างนี้ค่ะคือภาวะเนี้ยเขาเรียกว่าโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนชื่อภาษาอังกฤษคือ androgenetic alopecia หรือ pattern alopecia มันเป็นลักษณะที่อย่างพี่คริสเคยเห็นคนแก่อายุมากๆผู้ชายก็หัวล้านผู้หญิงก็ผมบางอันนี้มันเป็น pattern มันคือ aging process แบบนึงซึ่ง pattern ของมันจะมีอยู่ว่าผมของเราอะค่ะแยกเป็น2บริเวณคือผมที่อยู่ด้านหลังที่พี่คริสเห็นว่าแก่ๆก็ยังไม่หายไปไหนผมโซนนี้จะเป็นผมโซนที่ไม่มีตัวรับฮอร์โมนมันจะเป็นผมที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตตามธรรมชาติเลยผมตรงกลางคือผมโซนที่มีตัวรับฮอร์โมนตัวรับฮอร์โมนนี้มันจะฝังตัวมากับหนังศีรษะของเราตั้งแต่เราเกิดมาละตามพันธุกรรมในแต่ละครอบครัวแต่ทีนี้เนี่ยพอก็ขึ้นอยู่ว่าพันธุกรรมในบ้านเราเนี่ยเป็นผมบางขนาดไหนบางคนเป็นแค่ตัว M บางคนเป็นทั้งศีรษะเลยบางคนเป็นช้าบางคนเป็นเร็วอันนี้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมในแต่ละครอบครัวแต่ละคนแล้วค่ะในผู้ชายส่วนใหญ่พอเราเริ่มเข้าสู่วัยสักประมาณ30ที่เริ่มแบบมีฮอร์โมนเต็มที่อย่างเงี้ยผมข้างหน้าเราก็จะเริ่มไปละผมตรงกลางก็จะเริ่มไปอันนี้แล้วแต่ครอบครัวเลยคนไหนจะเป็นตรงไหนมากตรงไหนน้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คนเราพออายุประมาณ 30-40 อันเนี้ยผมจะเริ่มไปเพราะเดี๋ยวนี้ผมเห็นอันนี้เราก็แบบเห็นเด็กๆนะเด็กๆรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมอาหารการกินหรืออากาศหรือว่าความเครียดผู้ชายแบบเยอะนะผู้หญิงก็มีแล้วผู้หญิงก็มีภาวะผมบางเยอะแล้วเป็นเร็วขึ้น20 30ก็เป็นกันแล้วค่ะเดี๋ยวนี้พี่ชาคิดเนี่ยมากับ100คำถามที่อยู่ในใจถ้าพี่คิดก็คือเคยเห็นคุณพ่อแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคุณพ่อก็ไม่มีแล้วตอนนี้นั่นน่ะทำนายอนาคตตัวเองเลยนะถ้าไม่ดูแลตั้งแต่วันนี้พี่คริสไปเหมือนคุณพ่อแน่นอนไปเหมือนคุณพ่อแน่นอนใช่คือผมก็คิดว่า40กว่าเฮ้ยเรารอดแล้วมั้ง
ไม่ค่ะไม่ใช่ไหมไม่ค่ะทุกปีที่ผ่านไปพี่คิดอาจจะแค่มาช้าแต่มาแน่แต่มาแน่มาช้าแต่มาแน่แล้วอย่างมันก็คือจะเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรดีไซน์ให้เห็นก่อนนะว่าจริงๆก็จะวาดแล้วดีไซน์ให้เห็นก่อนผมแฮปปี้ว่าจะประมาณแค่ไหนอะไรยังไงหรือว่าได้จริงๆปกติแล้วเวลาก่อนที่เบิร์ตจะปลูกผมให้คนไข้เนี่ยเบิร์ตก็จะมีการคำนวณอัตราส่วนหน้าวัดโกลเด้นเรโชดูปัญหาวาดว่าเราจะเติมตรงส่วนไหนแล้วก็วาดเป็นลายให้ก่อนอยู่แล้วคือให้สมส่วนใช่ไหมใช่เพราะผมก็เคยแบบอ่านเจอในพวกแบบแวนิตี้แฟร์อะไรเงี้ยเขาแบบอย่างใครนะอย่างเขาวัดเรโชแบบเพอร์เฟกต์เฟสกลายเป็นเดนเซลวอชิงตันอ่ะเขาบอกส่วนทุกอย่างคือเท่ากันหมดเขาบอกเป็นหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดอันนี้ก็คือศาสตร์นั่นก็คือศาสตร์เดียวกันวาดเลยไหมครับวาดเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือตามสัดส่วนใบหน้าด้วยคลิปอยู่ตรงนี้ของพี่คลิปวัดได้ 6.6 ideal number หน้าผากถ้าประมาณ7เซนเนี่ยจะพอดีแต่จริงๆแล้วตามประสบการณ์มันรู้สึกว่าคนเราอ่ะมีใบหน้าที่อันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอย่างบางคนสูงหน่อยหน้าใหญ่หน่อยบางทีตัวเลข7เซนมันไม่พอเหมาะพอดีก็ได้อย่างของพี่คริสเนี่ยเบิร์ตวัดตามสัดส่วนใบหน้าด้านล่างของเขาแล้วออกมาได้แค่ 6.6 ก็คือไม่ถึง7ซะทีเดียวเบิร์ตเลยว่าจริงๆคือเราเชื่อตามใบหน้าที่เป็นใบหน้าจริงๆคนไข้เราวัดเลยจริงๆอันนี้น่าจะแบบเหมาะสมกว่าอะไรเงี้ยพี่คริสสังเกตหน้าหมอเบิร์ตไหมสัดส่วนเขาจะเท่าๆกัน3ส่วนอันนี้คือแก้มาแล้วคือแก้มาแล้วนี่คือผมนั่งคือผมสังเกตตลอดอันนี้คือแก้แล้วระหว่างที่คุณพี่คริสก็คือหันมามองไม่ได้มองหน้านะหันมามองไรผมเราแล้วก็หันมามองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วยังบอกผมแบบว่าได้ทำให้อาจารย์ปาทำใช่มันดูไม่ออกเลยว่าคือเป็นแบบไปทำผมหรือไปปลูกมาของหมอเบิร์นี่ปลูกแบบว่าปลูกแบบ2เทคนิคผสมกันด้วยนะใช่ของเบิร์นเนี่ยปลูกแบบทั้งนิดผมสั้นแล้วก็ชิดผมยาวเลยค่ะใช่อย่างที่บอกว่าคือพอเรามีเทคนิคในการเส้นยาวมาปลูกได้ด้วยถ้าในผู้หญิงส่วนใหญ่เราจะเลือกเป็นผมเส้นยาวมาปลูกเพื่อที่เราจะได้เรียงผมให้มันเป็นแบบเคิร์ฟเข้าไปคือเวลาเดินออกไปจะเป็นแบบเหมือนนุ้ยมีหน้าม้าผมสีทูหน้าม้าเดินออกไปเลยแล้วของผู้ชายทำได้ไหมเพราะผมกล่าวว่าผมอยากจะไว้ผมยาวแบบครั้งสุดท้ายในชีวิตก่อนจะหมดความเป็นวัยรุ่นอยากได้ที่ผมยาวจริงๆทำได้ค่ะพี่คริสจริงๆทำได้แต่ว่าเราอาจจะผสมกันข้างในเพื่อไม่ให้มันยุ่งยากในการปลูกแนะนำให้เป็นสั้นๆที่มันซ่อนอยู่ใช่ที่มันซ่อนแล้วส่วนด้านข้างที่ต้องเชฟเข้าไปกับรูปขอบตรงขอบหน้าตรงขมับตรงเนี้ยที่เป็นผมขอบหน้าเนี่ยค่ะเราจะได้เติมให้มันเข้ากับรูปหน้าพี่คิดด้วยผมยาวได้ค่ะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเทคนิคการปลูกผมเนี่ยไม่ใช่แค่เราอะปลูกผมเพื่อเติมเต็มให้ตรงที่แบบหายไปกลับมาเพื่อเติมผมให้เต็มเฉยๆเราสามารถดีไซน์ตัวแฮร์ไลน์เนี่ยให้มันช่วยเชฟรูปหน้าเราอาจจะอย่างผู้หญิงบางคนหน้าผากกว้างเกินไปแล้วดูหน้าป้านไม่สวยอาจจะทำให้หน้ากลับมาดูแบบเป็นรูปไข่มากขึ้นหรือกรณีผู้ชายเองก็เหมือนกันค่ะการที่มีใบหน้าตรงหน้าผากกว้างออกไปทำให้ดูอายุมากเพราะฉะนั้นการที่เราคอร์เรคตรงด้านข้างเนี่ยกลับมาน่าจะดูเล็กลงด้วยโดยรวมใช่เพราะธรรมดาเวลาออกกล้องเนี่ยคือมันจะบานกว่าปกติอยู่แล้วตัวจะใหญ่ขึ้นแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกล้องตัวใหญ่มากแล้วเวลาคนเจอตัวจริงจะบอกอ้าวตัวแค่นี้บอกครับตัวแค่นี้ แล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วแต่จำนวนกราฟแต่เท่าที่บอลเล็งด้วยสายตาของพี่คริสไม่น่าจะใช้เกินสักแบบ 1,000-2,000 กราฟเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าสักจะ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็อาจจะเสร็จแล้วค่ะปกติแล้วเนี่ยอาจจะเจาะกันสัก2ชั่วโมงพักทานข้าวให้ชั่วโมงมีพักทานข้าวให้ชั่วโมงด้วยใช่มีด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเอาหนังเข้ามาดูได้ด้วยได้อะไรที่คุณหมอช่วยลดเรื่องของเพนความเจ็บปวดความอะไรได้เนี่ยเราคุณหมอแบบทำเต็มที่คืออันนี้พูดตรงๆหลังๆเนี่ยผมเริ่มเป็นแบบพวก panic disorder ผมจะแบบว่าเงื้อตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ process ของอะไรนี่มันจะแบบว่ามีอะไรที่แบบผมจะรู้สึก uncomfortable หรือแบบว่าแบบอันนี้คือที่เราทำเนี่ยค่ะจะเป็น position คืออยู่ใน sitting position คือคนไข้นั่งปกติเลยมีที่พิงศีรษะข้างหน้าก็คือมีขนมมีอาหารมีน้ำมีชามีหนังสือเอามาอ่านได้มีเหมือนมาซาลอนให้เหมือนมาซาลอนข้างหลังมันก็ทำผมทำให้ผมเหมือนมันนวดเนี่ยผมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้าง comfortable มากอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเราทำแล้วอย่างของผมทำเนี้ยแล้วมันนานเท่าไหร่กับการที่ผมทำอะไรไม่ได้บ้างอ่ะผมสระผมได้ไหมผมเล่นกีฬาได้ไหมหรือผมจะถ่ายงานไม่ได้กี่วันพอเราปลูกผมไปแล้วเนี่ยคนไข้สามารถสระผมได้เลยทันทีใช่สระผมได้เลยปลูกเสร็จปุ๊บสระให้เลยสระให้เลยก่อนกลับบ้านพี่พิมปลูกไปประมาณ7วันไปขี่ม้าใส่หมวก
ก็ไม่เป็นอะไรอ๋อได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้ผมได้โทรถามไปลงแข่งเลย แต่นุ้ยรู้ว่าพี่คริสอาจจะกังวลในแบบว่าในฐานะที่เราไม่เคยแต่จริงๆอ่ะนุ้ยมีทั้งหลายๆคนที่เดี๋ยวพามาเจอพี่คริสเลยดีกว่าเช่นคุณตาวลิศเป็นหนึ่งคนที่ปลูกผมไปแล้วปุ๊บทำงานเลย2วันไปฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายละครเลยอย่างนี้นุ้ยให้เจอกับพี่คริสเลยดีไหมจะได้แบบไฟเอาจริงๆเดี๋ยวจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้ามันฟังนุ้ยแล้วมันดูสวยงามมากเลยมันดูสบายมากเดี๋ยวไปถามคนที่ถูกทำจริงๆดูว่ามันดูสวยงามจริงมันแบบมันดูง่ายอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่แต่ผมเลยถ้าเกิดผมถ่ายละครค้างอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ใกล้จะปิดแล้วประมาณสักแบบเดือนกว่าเงี้ยได้ให้ปิดแล้วก็มาทำก็สบายใจเขาอย่างนี้7 วันนะคะนุ้ยอ่ะแนะนำเป็นแบบนี้สเต็ป1เราลองทำภาพจำลองให้พี่คริสเห็นดีกว่าเพื่อความมั่นใจเช่นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเราก็มีพี่นัดประกอบอะไรเงี้ยถ่ายรูปให้พี่คริสดูแล้วเราลองแบบ Photoshop ดูไหมว่าเฮ้ยถ้าเราเติมตรงนี้แล้วหน้าพี่คริสจะออกเป็นยังไงมันจะได้รู้ด้วยนะว่าหน้าเราเปลี่ยนไหมอะไรใช่ใช่สิ่งที่พี่จะดูแลพี่ชาคริสตั้งแต่วันนี้ก็คือเรื่องของการทำทรีทเมนต์วิตามินแบบทานแบบฉีดมีอะไรที่เราทำได้เพื่อดูแลไปก่อนเราทำไปเป็นเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นแค่ถ่ายละครเสร็จพี่คริสมีเวลา7 วันก็ลุยได้เลยค่ะสนับสนุนโดย Toyota CamryHello, Lisa. เป็นไงบ้างก็นี่แหละปรึกษามาแล้วก็อยากให้ถ่ายมาดูไงหรอใช่ว่าถ้าเกิดทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันเริ่มไปแล้วมันต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นสิก็หวังว่าใช่เพราะว่ามันก็จะได้ดึงคนลงมาก็ดึงอายุคุณกลับลงมาหวังว่าอย่างนั้นถูกพอหลังจากนั้นได้ไปถ่ายรูปกับพี่นัดประกอบพี่นัดก็ถ่ายรูปก็สนิทกันอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าโครงหน้าเราว่าทำยังไงให้ความเป็นชาคริสไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ใช่ชาคริสคนใหม่แต่เป็นแบบกลับมาเหมือนเดิมเมื่อสักไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองอะไรที่ทุกอย่างมันยังแบบมันแบบว่าย้อนกลับไปอีกสักนิดนึงน่ะพอรู้ว่าช่างภาพที่ทางคุณนุ้ยทางคุณเต้ส่งไปหาก็คือพี่นัดแล้วก็สบายใจเพราะเขาจะรู้จักเรามากที่สุดนี่ไงอันนี้จะให้ดูว่ารูป2 รูปนี้เหมือนกันเด้อ่ะฮะนะฮะพี่อะโดยปกติอะพี่คิดว่าคนเราพอเรามีอายุอะมันจะเถิดขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าผมหน้าผากเนี่ยมันแคบลงมามันจะลดอายุลงมามันเหมือนตอนเราเด็กๆตอนคุณเด็กๆคุณก็ไม่เป็นอย่างนี้เนาะไม่เป็นลูกผมเยอะมากใช่ไหมผมเยอะมากเราจำได้ทีนี้ถ้าเราดึงคือเราจะดึงลงมาให้ดูเพื่อที่ว่าเวลาคุณทำจริงๆเขาก็จะปลูกผมตามแนวนี้ลงมาเนี่ยเขาก็จะเนี่ยก็จะปลูกผมไล่ลงมานิดนึงอย่างนี้นะฮะไม่เยอะมากเนี่ยก็นิดเดียวแต่มันจะให้เห็นมาว่าคุณลดอายุลงไปใช่ใช่ตัวนี้ผมแบบแทบอาจจะไม่ลงเลยทั้งแต่ว่าแค่เติมที่มันหายไปในลายเดิมได้แต่ลงมาหน่อยนึงพี่จะไม่ไม่นะก็จะดีเพราะน้ำผำแค่ที่มันนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็จะดูเด็กลงแต่ว่าไม่ต้องเยอะอย่าเยอะๆแล้วเยอะแล้วเหมือนครอบวิใช่ฮะนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าเขาจะเติมชามขึ้นมาได้นิดนึงตรงนี้ก็ได้เพื่อให้มันเต็มขึ้นแล้วก็ด้านข้างเต็มขึ้นนิดนึงแต่ให้มันเป็นรูปทรงเดิมของคุณเนี่ยตอนนี้ดีไหมล่ะชีวิตดีครับมันอยากให้มันเปลี่ยนรูปหน้ามากตามลายเดิมตามลายเดิมที่เราที่รู้สึกว่ามันหายไปแค่นั้นใช่แล้วมันจะดูเด็กขึ้นครับเพราะมันเต็มขึ้นแล้วก็ลดลงมาโอเคได้เลยแล้วพี่นาเขาก็ถามเองแล้วมันดีไหมล่ะชีวิตบอกดีอ้าวดีมันก็ทำสิจะไม่ทำทำไมก็บอกก็โอเคทำครับทำคือตอนนี้ใครบอกทำครับวันนี้มาเจอพระเอกตลอดการชาคริสโอ้แบบอยากเจอมานานมากพระเอกในตำนานของเราเพียงในตำนานไม่ได้สิพระเอกผู้เป็นตำนานเป็นพระเอกตลอดการที่โคตรเท่เลยเขาเป็นเลเจนด์เขาเป็นเลเจนด์พ
พี่ชาคิดเขาก็สงสัยไปหมดเนื่องจากพี่ชาคิดอะกลัวเจ็บแต่ว่านุ้ยอะพามาคุยกับพี่ๆเลยเพราะว่าคนโดนทำอะพี่ๆจะตอบได้ดีกว่านุ้ยแล้วก็พาเขามาเจอคุณตาวลิตด้วยเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นนักแสดงเหมือนกันคือเขาจะเข้าใจในอาชีพใช่ซึ่งตาเนี้ยคือทำผมไปแล้ว1รอบแล้วก็ไปเติมมาแล้วรอบที่2ใช่มั้ยฮะโอ้อยากรู้จังเลยว่าไปเติมทำไมต้องลองถามเขาดีมั้ยคะจริงๆคือเพิ่งเติมไปประมาณ10วันเองใช่รอบ2เนี่ยเพิ่งเติมประมาณ10วันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฟีลลิ่งเนี้ยแหละเขายังจำฟีลลิ่งได้อยู่ว่าเจ็บมั้ยเจ็บแค่ไหนเราต้องเหมือนเผชิญการดูแลรักษาข้างหลังการผ่าตัดเนี่ยยังไงบ้างก็เลยแบบอ่ะเอามาเลยดีกว่ามาเลยเจอมาเลยดีกว่าให้หนุ่มๆคุยกันใช่เราวันนี้นัดกับมาดามนุ้ยนะครับมาดามนุ้ยเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทภรรยาลูกผมเรียกอาม่า แล้วก็นัดกับคุณเต้ไว้ขอมาเจอกันหน่อยเหมือนแบบมาเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะทุกวันเนี้ยเลี้ยงลูกทุกวันไงก็เลยอยากคุยกับเพื่อนบ้างแล้วก็อยากจะมาเหมือนแนะนำพี่ชาคิดด้วยเพราะนุ้ยบอกว่าพี่ชาคิดกลัวมากเรื่องการปลูกผมอะไรอย่างเงี้ยมาดามนุ้ยบอกว่าเพิ่งทำมา10กว่าวันดูดีมากอ่ะมันไม่บวมไม่มีไม่แดงไม่มีอะไรเลยอ่ะงงอ่ะคือจริงๆทำมา10กว่าวันนี่ยังคันอยู่เลยนะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยคันหลังทำ10วันจะคันใช่ก็คือผมเนี่ยต้องบอกว่าพอทำเสร็จเนี่ยผมพัก2วันเองนะก็ลุยถ่ายละครเลยคุณตาที่จะปลูกผมกับเราไป2รอบแล้วนะคะของคุณตาตอนนั้นที่มาก็ขึ้นไประดับหนึ่งแล้วค่ะรอบแรกที่ทำก็คือเติมแนวไรผมกลับมาให้เหมือนตอนเขาเด็กๆคือพอเราอายุเยอะขึ้นน่ะแล้วด้วยกรรมพันธุ์น่ะพ่อผมก็หัวล้านมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะต้องล้านแน่ๆเลยแล้วก็เริ่มไปแล้วจริงๆด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะป้องกันไม่ให้ผมเรามันบางต่อไปเรื่อยๆก็คือต้องกินยากินวิตามินไปเรื่อยๆค่ะเราต้องทำให้เราดีกว่าธรรมชาติใช่เราจะได้คงความหล่ออ่อนเยาว์ไว้กับเราตลอดดีที่ผมมาก่อน ถ้าไม่มาก่อนนี่คือตรงนี้มันน่าจะขึ้นไปแล้วตรงนี้มีอ่ะตรงนี้หายไงใช่ แล้วถ้าจินตนาการสมมติว่าตอนนี้เราคิดว่าเราไม่เคยปลูกกันไปครั้งแรกแล้วเราคิดว่าแนวของคุณตาคงอยู่ตรงนี้แล้วโอ้เล่นขุนช้างเลยแล้วล่ะเมื่อคืนผมย้อนดูรูปเก่าๆนะผมว่าโอ้โชคดีนะที่มาทำก่อนถ้าไม่อย่างนั้นน่ะใช่ไหมคะพ่อแล้วนะทุกวันนี้รับบทพ่อแล้วตอนนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ทุกวันนี้ผมยังเล่นเป็นเพื่อนพลเพื่อนนายอยู่เลยนะเนี่ยนายณภัทรเนี่ยโชคดีมากที่มาทำคือครั้งแรกกลัวเจ็บแต่มันไม่เจ็บไงแล้วเลยรู้สึกว่าจะทำกี่ครั้งก็ได้ป่าววะอะไรมันไม่เจ็บเลยอ่ะไม่เจ็บเลยจริงๆแล้วก็เลยแบบก็ทำชิลแล้วเร็วด้วยชั่วโมงเดียวเสร็จผมเล่นเกมไปทำไปด้วยไม่แต่ว่าเดี๋ยวเล่าครั้งที่1ที่ไปทำครั้งที่1ครั้งก่อนไหมครั้งแรกใช่ไหมไม่ไปทำปีแล้วนะคะอุ้ยครั้งแรกก็คือ4ป่ะ5ปี4 5ปีได้แล้วค่ะใช่ครับ4 5ปีแล้วครับตอนนั้นคือเขาก็มีปัญหาเหมือนแบบเหมือนผู้ชายส่วนใหญ่แหละที่พออายุเริ่มถึง30กว่าขึ้นแล้วไรผมมันเริ่มขึ้นไปอะค่ะตอนนั้นก็คือมาแก้ตรงแก้ไรจะดูจริงๆเหรอครับเดี๋ยวเขาไปขึ้นให้ตรงเนี้ยผมแย่เลยนะโอ้โหตอนนี้อยู่ดูตอนนี้ดูดีใช่เด็กจริงป่ะพี่ตอนแรกไม่คิดว่าแต่งงานมีลูกนะอุ้ยผมไม่ได้เคยบอกใครเลยนะครับพี่รู้ได้ไงอะไรกันเนี่ยคือตอนแรกตอนจะทำผมก็กังวลนะว่าแบบเฮ้ยทำแล้วจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ากลัวแต่พอได้คุยกับคุณหมอคุยกับคุณนุ้ยแล้วมาดามนุ้ยเนี่ยก็รู้สึกสบายใจนะฮะไม่กังวลหายความกังวลไปเยอะเลยแล้วหลังจากนั้นก็ลุยเลยมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีครับนี่ทางนี้เลยครับนี่เลยครับครับสวัสดีครับครับผมไม่ได้เจอกันนานมาก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 ครับ still handsome thank you you too you beautiful ตอนเด็กชอบพี่วิก้ามากแฟนคลับแฟนคลับพี่วิก้าเนี่ยโหผมว่าถ้าเกิดคนรุ่นผมนะที่แบบว่าอยู่ในแวดวงเดียวกันหลายๆคนพี่วิก้านี่ก็โอ้น่าจะเป็นแบบว่าโมเดลของนางฟ้าในใจของเด็กๆของหนุ่มๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ย Once upon a time นี่คือไม่ปฏิเสธเลยเนาะน่าเกลียดอ่ะ
พี่คริสว่าพี่ริก้าเปลี่ยนไปไหมก็สวยตลอดกาลเนาะสวยตลอดกาลครับผมประมาณ30ปีอะเนาะที่รู้จักกันครับผมนานมากแล้วจริงๆอะกุมภาพันธ์อ่าแต่ก่อนหน้านั้นอะพี่ก้าต้องตื่นเช้าทุกวันเสาร์ป่ะวันอาทิตย์ครับที่ดูรายการอยู่อ๋อครับผมรายการอาหารป่ะฮะรายการอะไรเอ่ยตอนเด็กๆอ๋ออีฟอร์ทีนใช่ตอนเด็กๆเลยใช่ไหมนานมากนานมากเอาที่ยังอยู่ในความทรงจำคือทำอาหารกับพี่เรก็คือเป็นอันที่คิดว่านานแล้วพี่ก้านานกว่าผมยังว่าเออรายการอาหารหรือเปล่าเนี่ยนี่คือย้อนกลับไปตั้งแต่แบบโอ้ผมเพิ่งเริ่มทำงานเลยนั่นคือแบบว่า3ปีแรกของการทำงานก่อนที่แบบจะเริ่มการแสดงประมาณ 3-4 ปีแรกเลยนะก็คือรายการแรกๆที่ผมทำในชีวิตดีใจแต่เห็นตอนนี้ชีวิตดีมากเลยตอนนี้ทำอะไรบ้างชีวิตประจำวันทำอะไรบ้างตอนนี้ก็ชีวิตประจำวันเลยก็มีถ่ายละครอยู่2เรื่องซิทคอมอีก1ซิทคอมที่เหลือก็มีร้านอาหารครับก็เปปิน่าชเทราก็เพิ่งเปิดอันใหม่โอ้เดี๋ยวต้องไปลองก็เป็นอิตาเลียนใช่แล้วก็มี KRBB ก็ร้านอาหารอีกอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็มีความสุขกับอาหารแล้วก็แบรนด์เขยจันที่ทำสวนพวกทุเรียนมังคุดอะไรเงี้ยใช่ใช่ของเขยจันใช่ฮะนั่นคือชีวิตประจำวันครับผมที่เหลือคือนอนแล้วก็เล่นกับลูกอยู่กับลูกอะไรเงี้ยชีวิตในสวนมีความสุขขนาดไหนชีวิตในสวนมีความสุขขนาดไหนผมมีความสุขมากถึงแม้ว่าเราจะอยู่สวนบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่แบบเวลาจะกลับมากรุงเทพเนาะเราก็มันจะมีระเบียงอันนึงที่เราจะทำเอาไว้แล้วแบบมันก็จะเห็นเขาเห็นเมฆเห็นอะไรเราก็จะอยู่ตรงนั้นประจำอะไรเงี้ยคือคนก็ไม่เข้าใจว่าทำอะไรอยู่ว่าบอกนั่งดูฟ้าอยู่คนก็เขาคืออะไรนั่งดูฟ้าไม่เข้าใจจนเขาไปนั่งอยู่กับเราอะไรเงี้ยจนทุกครั้งใช่จนทุกครั้งแบบที่เราจะกลับจนขณะวันนี้คือ3ปีกว่า4ปีที่เราทำมาเนาะก็ไปกับกลับเนี่ยแต่ว่าทุกครั้งที่จะกลับกรุงเทพคือน้ำตาไหลนะแบบมันไม่อยากทิ้งตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เหมือนลูกเราเหมือนกันอะไรเงี้ยครับต้นไม้ทุกต้นที่เราแบบปลูกกันเองกับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันไหนพี่ไม่อยากกลับผมไปทำพิธีกรแทนพี่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวพักไม่เพราะว่าเห็นพี่น้ำตาไหลผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเรื่องใหญ่นะงานก็ต้องทำใช่เพราะมันมีความผูกพันเนาะใช่คุณนุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าพี่คิดกลัวมากพี่ถามผมได้หมดเลยนะผมได้ตอบแทนทุกคนได้หมดเลยอย่างแรกเลยคือเจ็บไหมอย่างแรกคือไม่เจ็บแล้วที่ผมไม่เจ็บเนี่ยไม่ได้ไม่เจ็บธรรมดานะผมเล่นเกมไปทำไปด้วยนะเพราะว่าคุยกับคุณนุ้ยกับจริงคุณเบิร์ดเขาบอกคือมันแบบว่าเหมือนกับแบบไปอยู่สปาแบบไปอยู่อะไรจริงอ่ะแต่มันแบบดูฟังแล้วดูสบายมากเลยพี่เคยสักใช่ไหมเคยก็ยังคุยอยู่ว่าเรารู้ว่าเราสักเจ็บกว่าเฮ้ยสักเจ็บกว่าจริงๆก็ผมก็สักจริงๆนั่นเขาสักมาเหมือนครั้งแรกที่ผมทำผมกลัวอย่างนี้เหมือนกันผมก็ถามนุ้ยว่าแบบเฮ้ยมันเจ็บขนาดไหนแล้วนุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยสักเจ็บกว่าก็เลยลุยครั้งแรกแล้วยิ่งครั้งสองเนี่ยโอ้โหชิวหนักเลยไม่เจ็บเลยพี่แล้วที่สำคัญคือผมทำสองวันผมไม่ถ่ายละครแล้วพี่คือผมคุณดูข้างหลังได้ไหมไม่มีจริงๆเลยบอกเขาสิว่ายังคันอยู่คุณยังคันอยู่เนี่ยยังคันอยู่เลยเป็นสะเก็ดอยู่เลยเนี่ยผมยังเกาอยู่เลยใช่แต่คือมองแบบนี้มันไม่เห็นไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่แบบรู้เรื่องเลยไม่ได้แบบเป็นดวงไม่แล้วผมก็ไปจับดูผมข้างหลังเขาคือมันไม่มีร่องรอยของการทำผมหรือว่าแม้แต่ร่องรอยของเข็มที่จิ้มหรือเส้นผมที่จิ้มหรือที่เราเอ็กซ์เพคว่าอย่างน้อยไม่ต้องมี10วันน่ะก็ต้องเห็นเป็นต่อให้สะเก็ดหายมันก็ต้องมีเป็นผิวแห้งๆมีอะไรแบบนี้โดยที่ตามบอกว่าไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยนะคือมันน่าจะมีแบบนี้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันเราก็ต้องขอบคุณที่มีความรู้ที่มีโน้ตฮาวแบบนี้มาในยุคที่เรายังทำทัน ที่เรายังสามารถไปเจอเขาทันก่อนที่วันหนึ่งเราอาจจะหมดกำลังใจแล้วปล่อยมันอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวก่อนแล้วจุดไหนที่อยู่อยากทำปิดไม่สุดก็คือตรงเอ็มแฮตรงเอ็มอะตรงเอ็มตรงนั้นแค่นั้นเองที่แบบว่าเพราะเมื่อก่อนมันแบบมีอะไรมีเบบี้แฮร์เยอะแต่ว่าพอสุดท้ายพออายุเนาะมันก็ค่อยๆหายไปแล้วก็ด้วยงานด้วยอะไรแบบว่าก็ไม่ได้อยากทำอะไรเยอะมากเห็นได้ข่าวว่าไปหาพี่นัทใช่ไปถ่ายรูปมาแล้วแล้วก็แบบดูที่พี่นัทเขานี่ไงนี่ไงสนับสนุนโดยไอคอนสยามได้ข่าวว่าไปหาพี่นัทใช่ไปถ่ายรูปมาแล้วไปถ่ายรูปมาแล้วก็แบบดูที่พี่นัทเขานี่ไง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 ดี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 ด
ะไรก็เชิญเลยไปใช้ชีวิตในแบบของเธอดู what you like แบบเช่นเคยก็แบบว่า you do you and I do me ก็เราเขาบอกการมีชามข้างหน้าใช่ๆมีนิดเดียวเองอ่ะใช่ต้องถามไว้ว่าถ้าอยากได้มีชามข้างหน้าแบบนี้ดีไหมแต่ว่าอันนี้เป็นทรงที่พี่นัทผมเหมือนจะมีแบบไม่ได้เต็มอ่ะแต่แบบเรียกว่าไม่มีดีกว่าจริงๆจริงๆไว้ชอบโง่เฮงตรงส่วนของหน้าผากของพี่ชายคิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีความนูนขึ้นมาดูเด่นมากซึ่งหลายคนคงชอบตรงนี้มากๆนะครับผมเป็นจุดดีแต่การไปเติมตรงส่วนนี้เพิ่มนะครับมันเหมือนแบบอาจจะสกัดในเรื่องของอุปสรรคต่างๆถ้าหากมีปัญหาตรงนี้มันไปช่วยแบบว่าปิดร่องรอยหรือว่าอุปสรรคทำให้ไม่ถึงตรงไหนหรือว่าชามตรงส่วนที่มีแหว่งนิดหน่อยอ๋อคือไปเติมให้มันเต็มแค่นั้นเองใช่มั้ยฮะแต่ว่าไม่ได้ว่าจะต้องแหลมไม่ต้องไม่ก็คือแบบให้เต็มแค่นั้นเองพี่ลิก้าเห็นของเฮงพี่ชาคิดชอบส่วนไหนของพี่ชาคิดครับชอบตาชอบตาปากด้วยนะครับปากมีอะไรครับโอ้ขอบคุณครับทุกส่วนมันหมดแล้วนะใช่ครับผมของหน้าไว้นั่งคุยด้วยไว้ก็แบบวิเคราะห์ไปด้วยนะครับแล้วก็ดูรูปหน้าพี่ชาคิดเนี่ยอย่างเช่นโซนหูอ่ะสวยมากเห็นไหมฮะดวงติ่งหูสวยยิ่งอายุมากยิ่งแบบยิ่งดีเลยครับดวงนี้นะครับเหมือนแบบโง่เฮงพี่ชาคิดเป็นแนวแบบเทพบุตรตาจมูกปากคิ้วแบบทุกอย่างนะครับคือห้ามไปทำอะไรนะห้ามตรงสัดส่วนดีใช่ไหมดีมากมากครับตั้งแต่แบบเจอคนมาไม่เคยเห็นใครหูสวยเท่านี้มาก่อนนะครับผมเพราะว่าเขามีติ่งหูที่แบบดูมีเนื้อหนาครับจริงๆในโง่เฮงเกี่ยวกับหูเนี่ยลักษณะคือควรจะเป็นใบหูที่เห็นเป็นรูปเปลือกหอยนะครับผมมีความโค้งมีความเว้าในสไตล์ของลักษณะหูที่ดีก็คือมีความหนาหน่อยนะครับมีใบหูที่ใหญ่หน่อยนะครับมีติ่งหูมีเนื้อครับอันนี้คือพี่ณัฐช่วยดีไซน์ให้ชอบไหมถามนี้ก่อนเพราะว่าคือผมดูมันเด็กลงไม่แล้วก็ยังดูเป็นชาคริตยังเป็นตัวเองอยู่ใช่เป็นพี่ชาคริตที่ย้อนวัยไป10ปีเลยพี่ชอบเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนพี่คริสจนเปลี่ยนไปเราไม่ได้ต้องการให้เป็นชาคริสที่ไสยกรรมแปลงโฉมเราอยากให้เขาเป็นชาคริสแบบที่เขาเคยเป็นมาก่อนหน้านี้เพราะอาจจะเป็นด้วยความชินว่านั่นก็คือเราเมื่อไม่กี่ปีมานี่เองแล้วก็ใช่อย่าให้มันไปมากกว่านี้เลยอย่าให้มันไปมากกว่านี้เลยไม่เป็นไรจะเดี๋ยวจะเป็นงานชาถ้าถึงวันจริงแล้วอยากจะเพิ่มก็แจ้งคุณหมอได้เลยโอ้ได้เลยครับควรด้วยนะครับตอนนี้ผมจะไปรอบ3แล้วนะพี่ใจเย็นเดี๋ยวไปทำอะไรบ่อยๆควรจะเติมหนวดซะหน่อยเมื่อกี้วันนี้ก็บอกหมอว่าก่อนที่จะหมดวัยของที่จะแอบอ้างว่าเป็นวัยรุ่นยุค90จะขอกลับมาไว้ผมยาวอีกครั้งถ้าพี่โดนนะเดี๋ยวพี่อยู่ยาวนี่กำลังปล่อยอยู่ปล่อยไปเรื่อยๆแบบว่าที่ละครก็แบบเริ่มมองมันโดดแล้วนะครับข้างหลังเป็นเป็ดแล้วก็ทำหน้าตาเฉยไปก่อนโอเคมั่นใจแล้วนะมั่นใจคือจริงๆต้องบอกเลยว่ามาเจอพี่ก้ามาเจอต้านะครับก็ยิ่งมั่นใจขึ้นไปมาเจอเต้ด้วยเพราะว่าจริงๆตั้งแต่คุยผมเป็นคนชอบถามก็ตั้งแต่ก่อนไปเจอพี่นัทแล้วแต่ว่าคือพร้อมทำตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่คลินิกแล้วแค่ห่วงในเรื่องของเรนจ์ที่มันต้องพักอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องว่าห้ามทำอะไรคือ7วัน endure ได้สบายมากไม่มีปัญหาแต่ว่าแต่แบบแต่ว่าโอ้โหบอกออกกองได้เลยอะไรเงี้ยแล้วคือเราตั้งใจจะไว้ผมยาวแบบปิดมาอยู่แล้วเปลี่ยนทรงบ้างมันเสยมานานแล้วอะไรมันก็ยิ่งมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรแล้วใช่เรากังวลในเรื่องของการที่เราจะไม่สามารถไป deliver งานหรือว่าแบบไปทำงานได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดทำได้ก็จบใช่แต่ว่าถ้าเกิดห้ามตากแดดถ้าเกิดทำช่วงแบบช่วงหยุดพีเรียดที่ต้องกลับไปทำสวนช่วงหน้าผลไม้ก็เป็น excuse ที่ดีให้เมียทำไปแล้วโอ้ยโดนแดดไม่ได้วันนี้โดนแดดไม่ได้ทำใช้แรงงานภรรยาไปอะไรอย่างนี้ต้องบอกพี่ชาคริตอย่างนี้ค่ะว่าปัญหาที่พี่ชาคริตเป็นน่ะไม่เขาเรียกนะไม่ต้องนอยไม่ต้องไปแบบเครียดกับมันคือทุกคนเป็นหมดผู้ชายส่วนใหญ่เป็นอยู่แล้วพี่ชาคริตแบบที่วัยเท่านี้แล้วเป็นเท่านี้ก็คือถือว่าแบบเป็นเรื่องธรรมชาติมากแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือแค่คืนความแบบมีผมตรงบริเวณที่พี่ชาคริตเคยมีแล้วหายไปตามวัยเนี้ยกลับมาเป็นผมที่เดิมของมันตรงนั้นแค่นั้นเองมั่นใจแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะคือเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะปลูกผมหนึ่งเลยมันเจ็บแน่นอนเจ็บตั้งแต่แบบเอาผมออกแล้วอะแล้วแบบต้องผ่าสองหล่อจะได้ผมที่มันหายไปกลับคืนมาแต่เราก็ต้องเสียส่วนหนึ่งไปแถมแผลเป็นมาอีกหรืออะไรแบบนี้สามเรื่องระยะของการพักที่เราเองเป็นคนที่มีงานอยู่ตลอดเวลาทำงานตลอด
ทั้งต้องออกแดดตากฝนต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายละครต้องออกกล้องอยู่ทุกวันมันจะมีผลกระทบตรงนั้นไหมว่าต้องพักนานขนาดไหนไหมอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้มันได้คำตอบหมดจริงๆแล้วพี่คิดเป็นพระเอกตลอดกาลในใจนุ้ยและก็ของในใจคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นนุ้ยก็ขออาสาดูแลพี่คิดให้พี่คิดเป็นพระเอกที่อยู่อย่างเงี้ยโดยที่พี่คิดจะไม่เปลี่ยนไปเพื่อให้พี่คิดเป็นหนึ่งในใจของพวกเราไปตลอดกาล You are the icon ค่ะพี่คิดไม่นี่คือเรื่องจริงพี่ของต้าบางเยอะก็ข้างหน้าพอสมควรเลยครับพอสมควรเลยแล้วก็พอทำไปผมก็รู้สึกเอ้ยผมมั่นใจนะผมรู้สึกผมเชิดชูในวงการได้ต่อไปอ่ะแล้วก็แบบมั่นใจขึ้นเยอะเลยผมว่าจะเล่นละครกาตนาต่ออีกเรื่องได้เลยจ้าได้ต่ออีกหลายเรื่องเลยครับพี่พิธีกรก็ได้นะครับโอเคปีหน้าผมก็ว่างนะเห็นไหมวนกลับมาแล้วตอนนี้ก็เล่นอยู่ไม่ใช่ใช่